ซึ่งคงจะเป็นเรื่องปกติหากเราจะเห็นเด็กน้อยขายน้ำสาวไปเดินเล่นนั่งเล่นพ
อบเกี่ยวกับลูกเสือชีต้าซึ่งจะต่างอะไรกับการเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเชื่องทั้งนี้นะคะเสือชีต้าเหล่านี้เป็นเสือชีต้าที่มีอายุน้อยซึ่งกินอาหารพ่อและแม่ของเด็กน้อยได้เก็บลูกเสือขึ้นมาเลี้ยงดูเนื่องจากแม่เสือนั้นได้ออกลูกมาถึง4ตัวด้วยกันซึ่งลูกเสือชีต้าส่วนใหญ่จะมีโอกาสรอดเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นและส่วนใหญ่จะตายภายใน8เดือนซึ่งพวกเธอได้สงสารลูกเสือที่ได้เก็บพวกมันมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้กับพวกมันว่าพักผู้และสตาร์ว่าคิดว่าทางได้ลองถ่ายเลยว่าพวกเขาจะส่งคืนชีต้าสู่ป่าอีกครั้งเมื่อพักผ่อนเกิดขึ้นคุณเพชรเขาและสายที่ลูกเสือชิต้าที่เรียนรู้และฝึกวิธีจัดการว่าและหาอาหารด้วยตัวเองตอนเมื่อเวลาพวกมันเติบโตและการที่จะจับกลุ่มสู่บ้านอันกว้างใหญ่พวกมันจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยโดยที่ไม่มีพวกเขาคอยดูแลนั่นเองค่ะคุณคาดว่าเมื่อถึงเวลานั้นหน้าตาส่งถึงเศร้าแน่ดูเลยค่ะก็ต้องปล่อยมันไปมันไม่ได้มันจะไปอยู่ในเมืองกับชุมชนไม่ได้ตั้งแต่ที่ไปจับลูกเขาเข้าไปนะจับลูกเสือนั่นต่างสำนักข่าวมิเดอร์เผยแพร่ภาพความน่ารักของคิมมี่ในสุนัขต่างตัวอย่างที่ถูกเลี้ยงอยู่ในซุ้มเลี้ยงกับต่างประเทศหนึ่งอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาในตั้งแต่หนึ่งในนั้นถึงผู้สูงสองครั้งคิมมี่เลี้ยงเรียกผู้ที่สูงว่าต่างคนเกี่ยวกับจำนวนน้อยกับพวกเขาไม่เกี่ยวกับพวกเขาอยู่กับคิมมี่ในประเทศต่างมันเนี่ยมันหนักหน้าเหมือนที่คนอ่านข่าวเมื่อเช้าไหมเออ